เงินก็คือพลังงานเงินอะไรก็ตามที่จับต้องได้จับต้องได้นะจับต้องได้นั่นคือกระดาษใช่ไหมฮะนี่สมมติเป็นเงินใช่ไหมโอเคไหมครับอะไรที่จับต้องได้เนี่ยจำไว้เลยครับเป็นอะไรถ้าย่อยสสารนี่ออกไปเป็นก็เป็นพลังงานสรุปคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับงงไหมฮะแม้ว่าจะจุดไปแล้วนะฮะจิตเผานะครับจุดเผากระดาษเผาให้ดูก็ได้เดิมเป็นสสารอยู่นะครับมันจับต้องได้สสารต่อไปจะเป็นพลังงานเป็นแล้วเนี่ยพลังงานความร้อนจัดการแล้วเนี่ยเห็นอย่างดูดีนะครับอธิบายต่อไปอีก2ประโยคก็จบแล้วเนี่ยนี่ว่าไอ้พวกกระตี้กระเตื้อพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นพลังงานยังเป็นสสารยังเป็นก้อนทีนี้ควันยังเป็นสสารอยู่นะครับควันเห็นไหมฮะยังเป็นสสารอยู่นะควันเห็นไหมเสร็จแล้วก็สลายไปเข้าไปสู่ในชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศนี่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงจะเผาไปก็ตามทีมันก็ยังวนอยู่ในบรรยากาศก็คือไปปะปนเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่กันทั้งโลกใบนี้นะเห็นไหมทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้ในส่วนตัวของลุงนะลุงคิดว่ามีมนุษย์เท่านั้นนะฮะจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ก็จะสามารถควบคุมพลังงานไม่บริสุทธิ์นี้ได้งงไหมฮะ พลังงานบริสุทธิ์นี้จะเข้ามาควบคุมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นได้โอ้โหนี่ธรรมดาแล้วภาษานี่ให้ดู นะงั้นความจำที่เคยจำมากฎไตรลักษณ์เนี่ยกฎพระไตรลักษณ์ก็คือทุกครั้งอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตามันจะเป็นอนัตตาได้ไงปล่อยไปมันก็อยู่ในวนอยู่ในอากาศนะครับเข้าใจยังพอได้นะครับ นั้นได้แค่ภาษารวมความแล้วนะครับนะๆๆต่อไปนี้คนไหนก็ตามที่ได้ยินได้ฟังทุกครั้งอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาอย่าไปฟังต่อเพราะจำมาใช่ไหมครับฟังต่อก็เสียอาจจะมีปากฝีปากดีก็ได้อย่าไปฟังต่องั้นทุกวันต้องปฏิบัติได้ถึงปฏิบัติได้ถึงหรือยังต้องจะถึงอย่างถึงระดับไหนโสดาสกทาอนาและอรหันต์อย่างเงี้ยต้องถามจี้ไปอย่างนั้นเลยต้องจี้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับกลั่นมากรองมาแล้วก็จี้เอานะแจ้งเพื่อแซบเอาไว้เด้อสิบอกให้นะฮะดังแล้วถึงจิต